สวัสดีครับเว้าจ่าภาษาชาวบา้านพ่อกันยังไม่แรกงเป็นรายการถ่ายทอดสดๆออกจากสวนบางนาเป็นยังไ่สนวนไพรวนน้องโดนตั้งอยู่ตำบลกะดูอำเภอนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูไม่นี่มาก่อนเวลาเล็กน้อยพ่อกันยังไม่แรกงตรงกับวันที่26มีนาคม2560ม้อิมนี่สิมาเว้าเรื่องประเทืองปัญญาเกียกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เอาองค์ความรู้มาแบ่งปันเอาอันในด้ก็เอาไปอันใดบ่ได้เอาเอายังบ่ได้ก็ยังบ่ต้องเอาเรื่องแล้วที่สิมาแบ่งปันเดี๋ยวขยับแต่น่อยหนึ่งแบ่งปันเรื่องอยังไงหลายเรื่องเลยเนี่ยสี่หละคันเราเรื่องตำรวจเนี่ยอันนี้มันตีละกาการ์ดทีเราเรื่องตำรวจยึดกุญแจรถกรณีนี้เกิดเหตุอุบัติเหตุรถชนสิทธิของผู้ประสบเหตุรถชน เมื่อถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจไฟลปกครองเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจแลวก็ไฟลปกครองขอตรวจคนสี่เฮดยังไรดีสีทำเฮดสี่เฮดจังไรเ,เมื่อท่านได้ได้บ่ได้เฮดความผิดแต่ว่าท่านตกเป็นแพะสีเฮดจังไรเมื่อท่านได้รับหมายสารคดีแพ่งและคดีอาญานี่ใสัยผู้เฒ่าจริงลรอมือแตะสิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา สีเฮดยังไงเมื่อต้องการประกันตัวอยู่ในชั้นศาลสีเฮดยังไงสิทธิของตำรวจเมื่อออกไม้เรียกสีเฮดยังไงกรณีตำรวจขอกรณีตำรวจขอคนบ้านหลายเรื่องหลายเรื่อง,ลองแล้วกะ็เอาเรื่องแรกก่อนเรื่องที่เชื่อมา่ววาคัดมา่วานี่เอาคัดแต่ความสำคัญเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งนั้นเลยก็เาไปเพื่อประเทื่งปัญญา กาไปเพื่อว่าสีได้เป็นองค์ควมรูดที่ิบารูเรื่องเลย่ยเรื่องแรกเล่ยเรื่องเสือเสือเอฟซีของผมตัวละสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทเป็นผ่าเนื้อดีผ่าเกรดพรีเมียมระดับล่าคอร์ดก็ยังสั่งท่านอยู่สั่งท่านอยู่วันจันทร์ผมสิสั่งเพิ่มอีกเล็กเล็กเล็กน้อยนะคันผูดด้ใดสนใจก็ติดต่อมาตัวละสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทเสือครับแบบนี้แหละในนี้มาใส่ไปซักแล้วเสือตัวย่างมาให้สองตัวเอาเลยเอาไปซักอยู่กับประมาณผ่าแบบนี้แหละครับลักษณะเสือแบบนี้แหละนะ เรื่องต่อมาเรื่องป้ายสติ๊กเกอร์ไอ้สติ๊กเกอร์การคัดข้านการต่างดานที่พอถูกต้องแต่ว่ามันอาจจะตีรังกาครับหลังแต่ว่าผมสีให้ไปเบิ้งกล้องหนาเลยกันการคัดข้านป้ายเป็นสติ๊กเกอร์ต่างดานที่พอถูกต้องคัดข้านการตังดานที่พอถูกต้องแต่ว่าคำว่ารวมพลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยนไอ้ตรงนี้ผมสิเปลี่ยนเป็นรวมลงไล่มืม่ซื้อเพื่อคัดข้านรางวันค่าปรับจากคดีจราจรนะ นี่เป็นสติกเกอร์อันนี้เป็นตัวอย่างสติกเกอร์สติกเกอร์นี่เพิ่นคิดถูกสติกเกอร์นี่เพ่นคิดแล้วค่าถูกแผ่นละลอยสิบห้าบาทถูกมากเป็นสติกเกอร์สะท้กกอนแสงย่างดีเลยย่างดีเลยนาะติดรดดีแม็กติดวีโกแต่ว่าประเด็นยุตตรงที่ว่าผมน่ะขาดแค่นทุนทรัพย์เพราะว่าผมตั้งใจเฮ็ดขึ้นมาเนี่ยเพื่อจิแจกฟรีเนาะแต่ว่าขันว่าเฮ็ดแจกฟรีที่เฮ็ดขายได้เ่าะมันกระชินาเกียรติเลือเอาเอาเอาแสดงเพิ่มกินเห็นไหมทันทีเฮ็ดขายก็เฮ็ดขายขายเอาทอทุนนั่นแหละ ขายทีได้ว่าคัดค้านการทางด้านที่บ่ถูกต้องเฟซบุ๊กเกี่ยงไก่ไที่ยวอนและเพื่อนแล้วกัลง,ลงไล่มือซื้อคัดค้านค่าปรับส่วนแบ่งจากคดีจราจรเนาะนั่นละนั่นละนั่นละเขาต้องต้องเฮ็ดกระจายให้ทั่วประเทศแต่ว่าเฮ็ดพันแผ่นพันแผ่นเพิ่นผมให้เพิ่นตีราคามาอยู่แปดหมื่นสี่พันบาทบอันผมมีเงินปานนั้นอกก็เลยจะอาศัยที่เขาว่าสแสดงความคิดเห็นว่าเจอไผมเฮ็ดจังไงเอาเรื่องที่หนึ่งผ่นไปไอ้เรื่องที่สอง เรื่องที่มือเคลื่อนนี่ผมว่าเรื่องถึงเรื่องการประกวดจังหวัดใดมีดานหลายที่สุดมีรูปต้องถ่ายรูปมานะต้องมีวันวันที่ยังไงผมอมผมได้รับเวา่มส่วยเหลือจากคุณนามคุณนามอยู่ประเทศเดนมาร์กหรือ,อยังไม่จำอะไรคุณนามเพิน่นรางวัลท,ที่หนึ่งเพิ่นจะให้เป็นกล้องแต่ว่าปาร์โกรามีคุณชำนานพระข้ามจันทึกอยู่ทางบอวินรีราชาชนบุรีเพิ่นก็บอกว่าเพิน่น ตอนแรกเพิเพ่นบอกสิจัดกล้องตัวนึงให้ประมาณ20 0 0 0บาทเพราะว่ามันหลไปเอางัสิได้กระจายรางวัลออกกลายเป็นกล้องติดหน้ารถแล้วกัน,นกีรศัก์แจกฟรีบ่ได้ดอกกีรศักบ่มีเงินอ่าเป็นกล้องติดหน้ารถแล้วกันสิทิดหน้าสิทิดหลังเอียงกร้างเป็นรางวัลที่1นทีนท่ชนะเลิศน่ะทั้งหมดรวมเดี๋ยวนี้ผมมีหรางวัลแล้วเน้เป็นกล้องติดหนาด้ารถเป็นกล้องคุณภาพดีนะติดหนาด้ารถสำหรับผู้ชนะเลิศสำหรับจังหวัดใด เช่นจังหวัดขอนแก่นมีดานหลายที่สุดเข้ามามีดานหลายที่สุดผู้ผู้ผมโรลูดอกท่านต้องทรงลูกเขามาประกวดอยู่ในเกียงไก่ไทยออนไลเพื่อนท่านเลยท่านท่านล่องติดตอ่อเข้าไปที่คุณชำนานนะคุณคุณคุณชำนานพระคํำจันทร์ึกได้ล่ลองติดตอ่อไปในอินอินบ็อกตรงนี้ละผม,มให้คุณชำนาญเป็นกรรมการเป็นผู้ดูแลในเรื่องนี้แล้วก็เป็นผู้จัดการเรื่องรางวัลเ,เรื่องอย่างนะครับ ใส่เวลาหนึ่งเดือนจากวันที่หนึ่งเมษายนถึงวันที่สามสิบเมษายนเริ่มเดือนนาเริ่มเดือนนานะไปเบิ้งไปท่ายรูปมาผู้ได้จีท่ายรูปว่าเมื่อนึงเนี่ยท่ายรูปได้ได้ด้านหลายบันไดคันท่ายรูปได้ด้านหลายๆนั่ยละท่านก็เอาลงวันที่หนึ่งไปแล้วก็จย่ะว่าไปไปประจาน่าว่าไปประจานเขาใส่ข้าวมาถูกต้องที่เอาเรื่องเล่าเนี่ยไปเสนอที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเบิ้งงขาเจ้าเสียนาอย่างไนเพราะว่าเขาที่เอาว่า ในจังหวัดของท่านด้านหลายที่สุดน่ะผมผมผมอยากรู้ว่าข้าเจ้าสีดีใจหรือสีเสียใจมันต้องเลียนตาต่อตาฟันต่อฟันแล้วแบบนี้มันมันเหนอย่างอื่นไปไม่ได้แล้วคือใจดีพ่ะพ่อประมาณแล้วแห้งใจดีเท่าไรแห้งย่อมเขาเท่าไรเขาแห้งคมเห็นเบียบเมียบเตียงเขาหลายคักเนาะนายเบื่อไนนะกะเอาเป็นว่าผมให้คุณชำานญรับผิดชอบเรื่องนี้แล้วคุณนามงพ้อม มีรางวัลแล้วผู้ใดผู้ใดเห็นว่าโครงการนี้มีความสําคัญท่านที่เสนอรางวัลนี้ยังท่านก็เสนอมายินดีครับดยความยินดีรับมัดนันละรางวัลนะนะให้หลายหลายรางวัลแห่งนี้ตอนนี้ได้ได้กล้องหกตัวแล้วได้กล้องหกตัวแล้วเป็นกล้องคุณภาพสูงราคาประมาณสองสามพันบาทขึ้นไปหมและกล้องก็ไดเนาะเรื่องต่อมาเป็นเรื่องกับคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ สิบห้าทับสองห้าหกศูนย์เรื่องมาตรการเพิ่มเ้อบรรภัยในรถสาธารนณะอ่าเมื่อนี้เสียว่าเรื่องตำรวจรวนๆเลยพี่น้องเอ้เรื่องชำระค่าปรับนะผมผมผมมาถึงกล่าวถึงรายละเอียดเพราะาผมบอกไปหลายตอนแล้วเอามาบอาเรื่องชำระค่าปรับตามใบสัง่งการชำระค่าปรับตามใบสั่งนี่ขอชำระภาษีประจำปีนทะเบียนออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีให ชำระภายในสิบห้าวันขอชำะระภาษีประจำปีนายทะเบียนออกเครื่องไหมให้ถา้าบ่ชำระค่าปรับตามกําหนดใบสัง่งพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักง,งานจราจรระดับสารวัตรขึ้นไปต้องเห็นหนังสือทรงทางไปรษนีย์ลงทะเบียนตอบรับแจ้งให้ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถที่ได้รับใบสัง่งมาชำระภายในสิบห้ามือนนับตั้งแต่วันได้รับแจ้งถา้าสิบห้ามือนไ่ชำระ พนักง,งานเจ้าหน้าที่แจ้งค่าปรับที่ข้างพร้อมหลักฐานไปยังหน้านี่ทะเบียนเมื่อมีผู้นั่นขอชําระภาษีประจําปีให้หน้าทะเบียนปรับชาระภาษีประจําปีโดยออกหลักฐานชัวข้าวแทนไปวงกลมชัวข้าวไม่เอมนหน่มีไมดไปวงกลมชัวาวเด้อพี่น้องเอต่อไปนี่เออ มีอายุสามสิบอ็ับแต่ว่านายทะเบียนออกให้แล้วให้ในายทะเบียนตรวจสอบข้อมูลและแจ้งให้ผู้ติดต่อมาชำระค่าปรับภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจง้งถามอีกฟังหนึง่งคันชำระภายในสามสิบวันนายทะเบียนมีอำนาจชำระค่าปรับนายทะเบียนมีอำนาจรับชำระค่าปรับหรือชำระค่าปรับค่าปรับกับพนักง,งานสอบสวนนำหลักฐานการชำระมาสแสดงต่อนายทะเบียน ขาบอชําระภายในสามสิวันพนักง,งานเจ้าหน้าที่แจ้งน้ยทะเบียนให้งดการออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจําปีตัวจริงและออกและแจ้งให้พนักง,งานสอบสวนได้รับทราบผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถเห็นว่าตนมิได้ฟ้าฝืนหรือบอปฏิบัติตามพรบอรบอหรือบอปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพรบรนี้หรือกฎหมายอื่นอันเกี่ยวข้อง กับรดให้มาแสดงตัวต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่หรือจะเจ้าพนักง,งานจราจรหรือถ้ำหนังสือล่งทะเบียนโต้แย้งขอกล้าหานั้นภายในสิบห้ามือน,นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหน้าทะเบียนเมื่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักง,งานจราจรได้รับเงินภาสีดำเนินการไปไม่มึงหน,นิยากปะคือลงขึ้นศาลนะปะนี่ไอ้เรื่องสํำเนี่ยวคือลงขึ้นศาลเนาะยาก รัฐบาลเิ่นเฮ็ดยากยากัยากตัวเฮ็ดยังไดได้เอาอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวผมสิขอเป็นกล้องหนาเดี๋ยวกล้องหลังสีตีร่งกาตำรวจยึดกุญแจรถได้หรือไม่อ่าตำรวจยึดกุญแจรถได้หรือไม่ตำรวจยึดกุญแจรถได้หรือไม่ขันย่งบ่ได้เฮ็ดความผิดขันย่งบ่ได้เฮ็ดความผิดนะอันนี้เป็นฟุตบอลจราจรเอาไว้แต่เถียง อย่าเทียงธรรมดาเทียงแมงตาดอนเลยตำรวจว่่มีอำนาจยึดกุญแจรถแต่มีอำนาจสั่งให้ยุดรถได้ในกรณีดังต่อไปนี้หนึ่งรถมีสภา,ภาพบ่ถูกต้อง 2. ผู้ขับขี่ฟ้าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับรถยนต์หรือสผู้ขับขี่ย่อนความสามารถเช่นเมาสุราหรือมีแสดงอาการเมาอันนี้ยังปรด้นเหตุวามผิดนะ ตำรวจบ่มีนะกรณีที่ทําความผิดแล้วกรณีที่ทําความผิดความผิดสําเร็จแล้วอำนาจที่เกิดขึ้นตามปวิอาญาตำรวจสามารถยึดกุญแจรถได้ท้าบุคคลซึ่งจะถูกจับคัดขวางการจับหรือลบหนีหรือพยายามจะลบหนีอำนาจที่เกิดขึ้นตามปวิอาญาเลยฟังให้ดีนะนะจะได้เข้าใจเข้าใจปะโดยกฎหมาย โดยลักขอ้ขอขอ้ขอกฎหมายแล้วตำรวจบ่มีอำนาจยึดกุญแจรถแต่มีอำนาจสั่งยึรดรถเช่นกรณีขับรถไปปุ๊บบิดกุญแจเขาปั๊บผิดล้านเปอร์เซ็นต์ตัวน,นั้นผิดแน่นอนแต่ว่าถ้าเข้าได้กระทําความผิดหรือความผิดสำเร็จแล้วเขาสิเกิดอำนาจตามปวิอาญาอาจจะเป็นคัดขวางอาจจะเป็นมีลักษณะลบหนีหรือพยายามลบหนีอันนั้นเขาสามารถยึดได้ แต่ว่ายู่ๆนี่ที่ไปบิบดกุญแจ่ปุ๊บเอาไปถือง่างเข้าไปป้อมบอ่ได้รู้แล้วนะมื่อี้เอามาแบงปันอ่าต่อมาเกิดเหตุรถชนกันสีเฮ็ดยังไดกรณีนี้เกิดเหตุรถชนกันเชียร์ยังไงครับอันนับที่หนึ่งเลยนี่เป็นฟ้อมรูม้นะเพราะว่าเามาืนน่อเข้าบอรลูวันนี้กรณีเข้าขับรถขับล่าเนี่ยมันสิเกิดปัญหามันสิเกิดรถชนกันหรือสิเกิดอุบัติเหตุตอนไหนเข้าบอลลูแต่เข้าต้องรู้ข้อกฎหมายสะก่อนน่ะ ถ้าเทาลู่ขอกฎหมายเขาลู่เท่าท่านเขากระซิบว่าได้เป็นเยื่อฟังีิบวาซาซาูซ่ฟังในสิ่งที่มันดีมันก็นดีไปในสิ่งที่มันบ่ดีก็เอาแต่สิ่งที่ดีไปได้เหมืนอนนี้ได้ขั้นตอนที้นึงเลยโทรศัพท์หาประกันท่านที่ที่เกิดอุบัติเหตุบอกว่าครูกรณีนั้นสิมีครูกรณีหรือไม่หรือสิมีกรณีมีหากมีคนบาดเจ็บ ก็รีบให้ตัดทรงโรงพยาบาลโดยทันทีนะอันนี้ขั้นตอนที่หนึ่งนะกรณนนี้รถเกิดอุบัติเหตุเอาไม่ได้กรณนนี้รถเกิดอุบัติเหตุครับให้โทรศัพท์หาประกันบ่าว่าสีมีคูก่กนณี้หรือไม่แต่ว่าขันมีผู้บาดเจ็บให้รีบนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลโดยทันทีอย่าลบหนีนะขั้นตอนที่สองถ่ายรูปช่วยเมื่อในกล้องมือถือนี่ถ่ายรูปได้ได้เมือ่อถ่ายรูป ที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานอยาเคลื่อนย้ายรถโดยเด็ดขาดนะถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมากนี่ห้ามเคลื่อนย้ายรถนะหรือบริษัทประกันมานี่นะขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามข้นจดทะเบียนรถซื้อทียูเบอร์โถ้ทมีครูกรณีของครูกรณีแล้วแจ้งเคลื่อนย้ายรถออกที่เกิดเหตุบ่ให้กีดขวางการจราจรมาไม่มาดิ เถียงกันยุหันแล้วเมื่อได้ทายรูปเมื่อเห็ดตามกระบวนการที่สองแล้วมากระบวนการที่สามนะว่าเป็นออฟังจะราจรขั้นตอนที่สี่ขั้นตอนที่สี่นี่สําคัญขั้นบ่แน่ใจว่าผู้ใดผิดเฮ้าผิดหรือเขาผิดห้ามตกลงคาเสียหายหรือเส้นเอกสารใดๆทั้งสิน้นที่สําคัญย่ายอมรับผิดถ้ามันว่าผิด็อยจะไปยอมรับผิดเด้ หายลอดจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงเพื่อตรวจสอบและทําเครื่องหมายที่เกิดเหตุไว้ชัดเจนเด้อเนาะอ้าวเ,เข้าใจเนาะมันเนี่ยเข้ามาว่าถึงสิทธิของผู้ประสบเหตุรถชนกันสิทธิขึ้นอย่างอันที่หนึ่งเลยแจ้งความกับเจ้าพนักงานตำรวจณท้องที่เกิดเหตุหากมีผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิต ตำรวจที่สอบสวนเป็นคดีอาญาท่านที่เขาบ่ต้องไปแจ้งความดอกบริษัทประกันภัยสิดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายหลายคนบ่เข้าใจดูดเกิดอุบัติเหตุรถชนกันแล้วไปแจ้งคพามเขาบ่รับแจ้งอ๋อเขาบ่รับแจ้งเพราะว่าตำรวจมันเป็นคดีอาญาตำรวจสิรับเป็นคดีท่านที่เลยบ่ต้องไปว่าเขาบ่ต้องไปไปต่อว่าคือบ่รับแจ้งคือคือสบายใจผมเข้าใจอยู่เขาบบ่เข้าใจอยู่ นะสองก่อที่2ถ้าเข้าเป็นไฟถูกเข้าสามารถไปพบแพทย์และกเก็บเอกสารเกี่ยวกับตรวจรักษาพยาบาลไว้เป็นหลักฐานเดอ้อต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานเด้อันที่สค่าเสียหายเบื้องตน้นจะได้รับเมื่อบาดเจ็บหรือในกรณีสี่เสียชีวิตโดยไม่ต้องพิสูจน์ความผิดบริษัทประกันภัยจะชดเชยให้ภายในเจ็ดวัน นะข้อที่สี่ถ้าเฮ้พิสูจน์ได้ว่าเข้าเป็นไฟถูกเข้าก็สิได้รับค่าเสียหายตามจริงที่กําหนดตามจริงที่กฎหมายกำหนดน่ะและข้อที่ห้าต้องใช้สิทธิ์รับขอรับค่าเสียหายเบื้องตน้นภายในร้อยแปดสิบมื่อเด้อบา่เว่าเกิดเหตุแล้วปล่อยให้ล่วงเลยไปดุนโดนเป็นปีเขาบ่จจายเดย้เขามีระยะเวลาจ่ายคืนกันข้อที่หก อันนี้สําคขัญเงื่อนไขการสมรสเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ครับประกันภัยประกันภัยตกลงชั้นหนึ่งเป็นอย่างนี้ตกลงชั้นสองเป็นอย่างนี้ต้องเป็นไปตามตกลงครับประกันภัยไว้เ้อเข้าใจเนาะเข้าใจที่ไ่ได้ไปเถียงกันอีกอันนี้เป็นฟวามลู้เบื้องตน้นเะนาะเอาต่อมาอันนี้กับเมื่อเจ้าหนะ้าที่ตำรวจ เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือฝ่ายปกครองขอคนตัวเฮ้าเนี่ยเช่นไปค้นผมอยู่กลางทางกลางป่านะขอค้นตัวผมเขาเกิดเหตุสงสัยตามพอวิาญาเขาก็มีหากเจ้าหน้าที่อันที่หนึ่งเลยหากเจ้าหน้าที่บอสได้สวมเครื่องแบบต้องให้เจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่แต่ละคนเขามีบัตรประจําตัวอยู่แล้วเนาะ ต้องให้เจ้าหน้าที่ขันว่าได้สวมเครื่องแบบต้องให้เขาแสดงบัตรประจําตัวของเขาว่าเป็นผู้ใดสังดหน่วยงันใดบ่มันยูยูสิมาคนเลยบ่ได้เด้ออ้าข้อที่สองหากเจ้าหน้าที่บ่แสดงแล้วก็บ่สวมเครื่องแบบตัวผมเนี่ยผมบ่ให้คนเลยผมบ่เสือแล้วกูบ่เสือมึงแล้วกูรู้ว่ามึงเป็นตำรวจหรือว่าเป็นกูบ่ร้อูะแต่ว่ากูบ่เสือมึงนะข้อที่สาม ให้จดซื้อนามสกุลตําแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ขอคนจดไว้เลยต้องจดนะจำเอาซื้อบ่อไ้เดี๋ยวมันลืมเดี๋ยวมันลืมข้อที่สกฎหมายอันนี้เป็นกฎหมายนะห้ามคนบุคคลในที่สาธารณะหลายคนมาลูเดี กฎหมายห้ามคนบุคคลในที่สาธารณะเว้นแต่มีเหตุท่าให้สงสัยว่าบุคคลนั้นจะครอบครองสิ่งของเพื่อใส่ท้ำความผิดหรือได้มาจากกระท้ำความผิดหรือมีไวเป็นความผิดเช่นยาเสพติดเช่นปืนเทือนเช่นอย่างที่ผมบอกมาและนะ้อที่หาหากุู้ถุกคนเป็นสุภาพสตรี เจ้าหน้าที่ผู้ที่มาตรวจคนจะต้องเป็นผู้ยิ่งเด้กระเทยกับบดาเด้เกย์กับไดายเด้ตำรวจก็มีกระเทยให้กันเดอตำรวจก็มีเกย์ให้กันเดอต้องเป็นผู้ยิ่งเท่านั้นกคหมนายบอกว่าต้องเป็นผู้ยิ่งเท่านั้นนะข้อที่หกในการตรวจคนผู้ยิ่งที่เป็นสุภาพสตรีต้องตรวจคนในที่ที่มดชิดและมีผู้เป็นพยานด้วยว่าเป็นคนสองต่อสองเด้บดาเด้ต้องมี บุคคลสี่เป็นพยานด้วยที่สมมุติว่าผมเป็นน่าเคียงไคล่ะต้องเอาญาติพี่น้องแม่เป็นพยานด้วยเลยเออข้อที่เจ็ดหากสถานที่ที่จะถูกคนเป็นที่มืดและเปรี่ยวให้ง่ายไปสถานที่ที่มีแสงสว่างชัดเจนคันดำดำมืดมืด,มดสลัวสลัวเา เฮาตรงใหญ่เฮาตเฮาบ่ต้องใบใบ,ใบ,ใ,บใบว่างใจเขาอย่าไปเสื่อมันอย่าไปเสื่อมันเข้าต้องเสือ่อตัวเฮ้าเอางขัดเกิดผนิดพลาดมาบ่ได้ด้นะข้อที่แปดในการค้นทุกครั้งในการค้นตัวทุกครั้งเนี่ยให้มีการต้องมีพยานบุคคลโดยอาชีเช่นผู้อยู่แถวนั้นละผู้ที่เข้าไว้ใจไม่เป็นพยานก็ได้เพราะว่าเข้าบ่ไว้ใจเขาอะแล้วข้อที่เก้า เมื่อถูกคนเส็จแล้วเรียบร้อยเฮาต้องสำรวจทรัพย์สินของท่านของเฮาว่ามีอยู่ครบบร่ขาดอย่างบอ่อหรือว่ามีอย่างขาดหายไปบ่แต่ว่าเอาละ้ามเมื่อตรวจคนเราไ,ได้รับเฟื่องเป็นหน้าเห็นจังไบวะนี่ลองเลี้ยนแมงเลยอ่าสามารถลองเลี้ยนได้ศูนน์องทำไอ้สมรไทยแต่ว่าแจักเนี่ยมันสีสอบให้บระหลุแต่ว่านี่เราไปตามกระบวนการต่อมา ประเด็นสำคัญเสีเยจังไหนเมื่อบ่ได้กระทําคววมผิดสีบ่ได้ต๊เป็นแพะทุหนึ่งแพะหลายคัดเสีเยจังไหเอ๋ออันนี้หนึ่งเลยหากท่านบรเิเัทข่วมผิดท่านสีบ่ได้ตกเป็นแพะอันนี้หนึ่งเลยบ่ควรคิดว่าเมื่อบ่ได้ทําค่วมผิดแล้วก็บ่ต้องทํบาบ่ต้องเฮ็ดอีกอย่างให้ปล่อยเจ้าหน้าที่ดาเนินการเอง ฟังนะบุควรคิดว่าเมื่อบ่ไเด้กระทรั่วขมผิดก็บ่ตต้องเห็นยังเลยปล่อยให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเองนะต่อมาการไปพบพนักงานสอบสวนควรไปพร้อมญาติหรือบุคคลที่เหาไว้วางใจต่อมาการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อน,นำไปแสดงต่อพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานไปแสดงต่อพนักงานสอบสวนต่อมาเมื่อได้รับหมายเรียก จากพนักงานสอบสวนควรไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อแสดงความบริสุทธิ์มามา่กูบริเหตุกูบ่ไปนะนะอัน,นี้สําคัญได้ไนีไอนนี้สําคัญหลายคนผิดพลาดตํารวจมักิว่าไว้ไอซี่ไปรถหากบริสุทธิ์ขึผิดบอกวรไปชี้จุดเกิดเหตุแลวก็ที่สําคัญยาหาถท้ายภาพหรือชี้ของกลางเป็นเด็ดขาดกรณีนี้เกิดขึ้นก็ยาเสพติดยาเสพติดเวลาเขาไปถแถลงข่าว เขาก็สิเอาเฮ่าตัวเฮ้าพัฒน,นาการตัวเฮ่าแล้วก็ไปชี้ชี้จุดเกิดเหตุชี้แล้วชี้ไปเลยชี้ไปเลยแล้วชุดท้ายเขากระสิเอาของกลางมาให้ชี้ของกลางขันท่านบ่ได้เห็ุความผิดหนึ่งเลยสําคัญเลยนะบ่ะควรไปชี้จุดเกิดเหตุต่อมาอย่าไหไทยภาพผมบใหไหไทยภาพมันเป็นสิดส่วนตัวของผมคุณสิมันลนะเมิดสิดผมบ่ได้เข้าใจเนาะแล้วก็ที่สําคัญย่าไปชี้ของกลางขันชี้ของกลางปุ๊บไม่ยัาไหนเซ็จ สารเสื้อเบื้องต้นแล้วกระบวนการยุติธรรมนะต่อมาญาไปย่านการถือทำลายว่าคันไปพบแล้วถือทำลายเพื่อให้รับสารภาพและกะที่สำคัญบวกล้เส้นเอกสารใดๆทั้งสิน้นไปพบได้แต่ว่าจะไปบวกล้เส้นเอกสารใดๆทั้งสิน้นต่อมาคณะถือควบคุมโตนี่ให้ญาติคณะควบคุมตนี่นะอยู่ในห้อง ห้องห้องขังนะบนโรงพักนะให้ให้ญาติหรือให้ผู้บุคคลที่เขาไหว,ว้วางใจนั่งเฝ้าห้องจนกว่าเขาสิน้ำตัวสงสารจะไปะไปยมม่า,ปนนา,า,า,าไปเสียหัวมันซูมเง้นะี่บ่เป็นนาพ่อหนาแม่้เขาดอกบ่ต้องไปเสียมันนะเขาสามารถคันคันบ่เป็นไปตามนี้สามารถอันที่หนึ่งเลยสามารถลองเรียนขอข้อป็นท่าน จากซื้อสารมวลนชนจากผมก็ได้ยุ่ไก่ไปได้สิไป,ปสิไปยามจากซื้อมวลนชนนะหรือท่างสารใส่สีท่างสารตามกระบวนการยุดิธรรมโอ้เอามึนี่เอาลว้วนๆเลยเด้เอมนี้เอาร้วนๆเลยเด้น,นี้เป็นไดเป็นไดนะเอาต่อมาไอ้พวกทิดาผมไอ้ที่เขามิ้นประมาณนะ่ะนะ ผมสมมติให้ฟังว่าเมื่อได้รับหมายสารในคดีแพง่งเมื่อยุยูุย่ท่านได้รับหมายสารเอาเอายกตัวยัางในคดีแพ่งกอนถ้าในคดีแพ่งนี่ได้รับสองทางคือหมายเลียกกับสำเนาคำฟ้องถ้าเป็นกรณีคดีแพ่งสามัญคดีแพ่งสามัญคดีแพ่งทั่วไปท่านต้องติดต่อทนายเสียงกันแล้ว พอติดตทอานายท่านต้องยืน่นคำให้การนี่แหละบ้านเท่านี่พอได้รับหมายสารได้รับหมายเรียกแล้วได้รับสำเนาคำฟ้องแล้วเซยตามกฎหมายแล้วท่านต้องยืน่นคำให้การภายในสิบห้ามืรับหมายโดยวิธีการปิดหมายให้มีเวลายืน่นภายในสามสิบมืงถ้าเป็นคดีมโนสาเลไกเกียยืน่นคำให้การหรือสืบพยานในวันที่ศาลนัด และกะท่สมมครควรไปสารทุกนัดบ่ไปบ่ได้เลยนะควรไปสารทุกนัดเพื่อรักษาผลประโยชน์ตัวของเขาเองถสารนัดเราบ่ไปแล้วก็ทิไปบหรือบ่ยืนข้ามให้การตามที่ผมกล่าวอ้างมานะตามที่ผมกล่าวมานะท่านสิถึกยืนขาดยืนข้ามให้การการต่อส้คดีท่านมีโอกาสแพ้สูงเลยเพราะฉะนั้นท่านสิบอกว่าท่านบระลุกฎหมายบ่ไดดเด ท่านจะบอกว่าท่านบลูกฎหมายบ่ได้กฎหมายนี่ต้องรู้ถ้าต้องรู้แล้วนี่เป็นเป็นเรื่องเบือเเบ้องต้นเป็นพวกรู้เบื้องต้นซื้อๆเอามาเบาสูฟังหลายคนบลูอา้าวมาเนี่อันนี้เมื่อกี้นี่ผมวบาเรื่องคดีศารแผงมาเบึ่งศารอาญาบเาเนี่ศารอาญานี่มีสองกรณีประชาชนฟ้องกันเองเช่นคดีบุกลุกคดีทำลายร่างกายอันนี้ประชาชนฟ้องกันเองมันมีพน,นัชชนงกงานอายการเป็นโจทย์ มันความผิดเป็นอาญาแผ่นดินเข่นพระยมฆข,ขาขาคนตายขาคนตายนี่เป็นอาญาแผ่นดินย่อมคว่มบ่ได้เด้ออ้าวเอามาว่าถึงคดีอาญาเมื่อได้รับหมายสารบ่ต้องไต่สวนม้วนฟ้องท่านต๊กเป็นจำเลยเมื่อศารมีคำสั่งรับฟ้องต้องไปสารตามนัดทุกครั้งกรณีนี้ต้องไปติดต่อทนายความให้การซอยเหลือเคบ่ะ okay, เอาอีกข้างหนึ่ง,งเมื่อท่านต๊กเป็นเมื่อท่านได้รับหมายสารคดีนี้พนักง,งานอายการเป็นโจทย์อายการเป็นทนายแผ่นดินสิบอ๊อดไตสวนนุ่นฟองเมื่อท่านต๊กเป็นจำเลยแล้วก็สารมีคำสัง่งรับฟองต้องไปตามนัดต้องไปสารถูกนัดแล้วก็หารีบหาทนายความถ้าบ่มีทรั์เพียงพ่อหาทนายความ สารพันสิบมีทน่ายอาสาอยู่แล้วไปขอสาลมีทนายอาสา,แ,แ,ตสา,า,า,สาแต่ว่า้าว่าจำเป็นเ่าต้องไปใส่เพิ่นดอกคันว่าจำเป็นนี่แหละกระบุกระบวาการเข้าสูกระบวนการยุติธรรมมันต้องใส่ตุนทุนนะเมื่อผู้เสียหายเป็นโจทย์านี่เมื่อผู้เสียหายเป็นโจทย์เช่นผมฟ้องมินประมาณหรือผมฟ้องบุกลุกสารพันสิบไตสวนมูลฟ้องในชั้นอิส่อน ขันบ่ตกเป็นจำเลยไม่ตกเป็นจำเลยต้องแต่งตั้งทนายขันบ่อยากตกเป็นจำเลยต้องแต่งตั้งทนายมาสักคานพยานโจทย์นะบบควรไปศาลเองหากศารลรับฟ้องท่านทีตกเป็นจำเลยทันทีท่านจะต้องถูกควบคุมตัวท่านต้องยืน่นลักทรัพย์บบคว่รไปศาลเองนะถ้าผู้เสียหายเป็นโจทเขาต้องหาทนายแก้ต่างทนายก็เป็นทนายเพื่อนเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่ง ต้องใส้เพิ่นน่ะมันเป็นวิชาชีพของเพิินบางแห่งนี่บบเพิ่นบ่ให้ปรึกษาฟรีๆเด้ต้องเสียเงินการปรึกษาอีกบางทีปรึกษากแล้แจ๊กสิจ่างบ่าจ้างเหม่นบ่กเออไอพวกหัวใสไอพวกหัวหมอแต่ว่าไอหลายคนหลายคดีที่มีเงินหน่อยไปใส่ทนายที่อาจจะประสบการณ์หน่อยบ่มีความหู้ความสามารถเกิดความผิดพาลาดสิมาเอาโอตอนหลังบ่ได้เฮาต้องคิดว่าเฮาต้องชนะตั้งแต่เริ่มเขาสู้กระบวนการแล้ว บอมเป็นว่าตกเป็นจำเลยสารพชั้นตนพิพากษารเราค่อยจีไปหาทางอุทธรณ์เราอันนั้นมันกลางน้าแล้วโอกาสลุดรอดยากครับเขาต้องสูงเลยต้นน้าไปเลยครับแค่ยังไงในเมื่อมันผู้ดใดว่าอยากให้มันเกิดมเมื่อมันเกิดมาแล้วเขาก็ต้องว่ากันไปเอ้าสิทธิของผู้ต้องหาบัดเนี้เมื่อกี้เมื่อได้รับหมายสารมันบอกเอานี่สิทธิของผู้ต้องหาไดา้สิทธิแจ้งให้ทราบ ใหญ้ญาติทราบถึงการถือจับและกระสาบที่ถือจับสิทธิของเขาเขาต้องรู้สิทธิของเ,าเข,า,งขงเาเด้นาะขอสองพบปรึกษาทนายความให้สามารถเขาเยี่ยมได้อันนี้สิทธิของเขาขอสามเมื่อเขาเจ็บป่วยเขาเป็นผู้ต้องหานะเขาต้องมีสิทธิรักษาพยาบาลได้ขอสีสิทธิในการสอบสวนต้องโดยเร็ว และรับแจ้งสิทธิ์จากพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนต้องแย่งสิทธิ์ในเท่าสามแล้วก็สอบสวนโดยเร็วข,ข้อห้าเฮามีสิทธิ์ที่เฮ้าให้การกระไดรับสารภาพก็ได้หรือปฏิเสธในชั้นพนักงานสอบสวนว่าสิขอไปให้การในชั้นศาลข้อหกสิทธิสิท,ท,สทจะ่ต้องถูกบังคับคูเข็นหรือล่อร่วงหรือบอกว่ารับไปเลย บ่เป็นยังดอกรับไปเลยเส้นรับสารภาพไปเลยอย่าไปเสียหัวปอดมันบ่ต้องเลยข้อที่เจ็ดถ้าผู้ต้องหาเป็นเด็กถ้าว่าเป็นเด็กนี่มันต้องว่เกินสิหปีนะมีสิทธิ์ให้นักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์อายการและทนายร่วมฟังการสอบสวนนํำเดกและก็ที่สําคัญที่สุดต้องแจ้งสิทธิข้อที่8ก็คือการได้รับการประกันตัวทองแลกการประกันตัว ผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวหาว่าผิดนี่แต่ยังผู้ถูกฟ้องศาลผู้ต้องหาคือผู้ถูกกล่าวหาว่าผิดแต่ยั่งผู้ถูกฟ้องศาลเข้าใจเนาะโอเคผ่านเอามาว่องนี่หละคว้รมรู้รอบตัวคันที่ประกันตัวไปนี่เมื่อเมื่อกี้นี่เป็นผู้ต้องหาประกันตัวให้ยังไหนเนี่ย อันนี้หนึ่งเลยเอกสารในการประกันตัวการประกันตัวคืออย่างการขออนุญาตออกจากเรื่อนจําการหรือการควบคุมในระหว่างการสอบสวนหรือพิน้าคดีการประกันตัวเนาะการมันหนาวเย็นมันเปลี่ยนแปลงเอกสารที่ใช้ในการประกันตัวคือบัตรประชาชนบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สิบไปประกันตัวนะทะเบียนบ้านใบสําคัญการสมรสตรงนี้นะตรงดนรับคพามยินยอมจากผู้สมรสนะนะ ถามบ,บ่ท่า่าได้จดทะเบียนสมรสกับพบเป็นยงังอาชีพที่เป็นรักประกันได้ไมีอาชีพยังไงซูมือเนี่ยแพทย์พยาบาลครูวิศวกรผู้สอบบัญชีเพศชกรวิศวกรสถาปานิกซื่อสารมวลชนลักประกันมียังไ่เงินสดพันธบัตรรัฐบาลโฉนดที่ดิน สมุดเงินฝากประจําสมุดเงินฝากประจําต้องไปขอให้ธนาคาร้นออกหนังสือรับรองให้หนังสือค้าประกันหรือใส่บุคคลค้าประกันการประกัการประกันตัวนี่เฮ็ดได้สามอย่างอย่างที่งเลยในชั้นพนักง,งานสอบสวนชั้นตำรวจให้ยื่นคํำรองต่อพนักง,งานสอบสวนในชั้นอัยการให้ยื่นลักทรัพย์และหลักฐานให้เจ้าหน้าที่สำนักง,งานอายการตรวจสอบหากถูกต้อง เจ้าที่จะพิมพ์คำร้องและสัญญาประกันให้อายการจังหวัดเป็นผู้อนุญาตในชัน้นศาลติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ขันเึ้นไปศาลต้องบวชนพูบปุ๊บเข้าไปปุ๊บเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายสักกอนแล้วเปิดประตูเข้าไปก็เลี้ยวขวาทีมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพิ่นสีให้คํานะนน้นำย่างดิบดีเลยบริการเต็มที่เลยเป็นหน้าที่ของเพิ่นเป็นหน้าที่ของเพิ่นเพิ่นสีถามว่าคดียังฟ้องตามาตาใด เบิง้งเพิ่นก็สิเบิ้งคดีให้เบื้องเพินพ่นแล้วเพิ่นสิเบิ้องลักทรัพย์ให้นะเอาเป็นยังไงพอสมควรเอาอีกอันเดียวอีกอันเดียวอีกอันเดียวเดี๋ยวมื้ออื่นคอยดูเบาเดี๋ยวมันเบื่อนายกันก่อนก่อนนี้ที่ตำตำดดํรวจมาขอคนบ้านเห็ุยังไงเนี่ยก่อนนี้มาขอคนบนันหนึ่งอันดับแรกเลยโทรหาผู้สิมาเป็นพยานมาเป็นพยานให้เฮาเด้ อันนี้สองการค้นต้องกระทําระวงังการค้นบ้านเฮานี่ต้องต้องต้องสามารถให้ได้ระวงังพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นคือประกาศของกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือนั่นคือพระอาทิตย์ขึ้นขึ้นจากโมงเพื่อกระกติปรากาศว่าขึ้นจากโมงตกจากโมงนะข้อที่สามต้องมีตำรวจยศตั้งแต่ลอยตำรวจตีขึ้นไปเท่านั้นจึงสิมีสิทธิ์คน ฟังนะอีกข้างหนึ่งนะตอนมีตำรวจยศตั้งร้อยตำรวจตีขึ้นไปคอยซิมีสีคนท่านเป็นจ้าเป็นดาไปซื้อบ่ได้ต่อมาขอที่สี่เจ้าของบ้านสิขอเบิ่งหมายคนเด้อป่ะนี่หมายคนยคนี่ต้องได้รับจากศาลเด้หมายคนนี่ต้องได้รับจากศาลเด้ผมเป็นเจ้าของบ้านผมก็สิเบิ่งขอเบิ่งหมายคนขอที่ห้า กรณีบ่มีหมายคนเจ้าของบ้านคือผมนี่สามารถคัดขวางบ่าให้คนใดถือว่าเป็นการป้องกันโดยชอบบ่าแา่นการคัดขวางการปฏิบัติท้าทีถ่ายรูปมันไวถ่ายรูปมันไวอย่าลืมถ่ายรูปมันไวถ่ายวิดีโอไว้ข้อที่เจ็ดข้อที่หกเจ้าของบ้านตรวจสอบหมายคนเช่นขันมีหมายคนเจ้าของบ้านตรวจสอบหมายคนเช่นสื่อสารวันเวลาที่ให้คน บ้านเลขที่ซื้อเจ้าของบ้านถูกต้องบ่บ่เป็นมั่วเด้บ่เป็นมั่วเด้บ่เป็นเอาไม้สารมาจากขนแกนบ้านยุ่น้องบัวเอาสารมันต้องสารน้องบัววันเวลาที่ให้คนให้คนวันเวลาจากม่วงหอดจากม่วงเด้บ้านเลขที่พ้อมา,าเข้าอยู่บ้านเลขที่เนี่ยแมนบ่แล้วก็ซื้อเจ้าหน้าที่ซื้อเจ้าหน้าที่เนี่ยที่มาคนเนี่ยถูกต้องบ่ มึงยามัวบะนี้มึงยามัวกูสอนกฎหมายให้ชาวบ้านของกูกูเอาซ้ำนี่ละบะนี้มึงยามัวที่หลังบะนี้ข้อเจ็ดเจ้าของบ้านให้เจ้าหน้าที่ถอดล่องเท้าก้อนเข้าบ้านสังมันได้จำเอาไว้บ่มีผู้ใดรู้เจ้าของบ้านต้องให้เจ้าหน้าที่ถอดล่องเท้าก้อนเข้าบ้านสิไปใส่ล่องเท้าเกิดโบกเกิดยังไงข้อแปดของมันเข้าบ้านย่างเข้าบ้านบ่ได้บ่ได้นะ ่ายรู้ไวเลยนะข้อที่แปดเจ้าของบ้านต้องเดินตามเจ้าหน้าที่ในการคนไปที่ละหองคือผ้าเขาคนไปที่ละหองที่ละหองโมเมนต์ไป,ปผู้นี้เขาไปไปคนเอง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 บ่ไ,ไบด้เฮาต้องเป็นผู้นาคนเฮาต้องเบิงอยู่ตลอดเวลาเนาะข้อที่เก้าเมื่อการค้นสิ้นสุดลงเจ้าของบ้านให้เจ้าหน้าที่ลงซื้อในบันทึกการคนไว้เป็นหลักฐาน แล้วก็ข้อที่สิบเมื่อคนบ้านแล้วตังตงมึง,ง,งสิงไปลื้อคนอยังกระซังเจ้าของบ้านให้เจ้าหน้าที่เก็บของเข่าทีของเฮาให้มันเรียบร้อยมึงลื้อคนมึงลื้อออกมามึงต้องเก็บไว้คือเก้านะมันว่าสิทธิ่มาให้ผมลือ้อให้ผมเก็บนะไม่ได้นะโ okay, อเคบะที่ผ่านมาเขาไพ่เคยลู้สิทธิ์ของเขาเลยมันไปลื้อคนคนของเขากะจุนกระใจแม่นบะต้องให้มันเก็บ มันลือจังไดต้องให้มึงจำไว้ก่อนรลือนะมึงจำไว้นะมึงมึงเลือมากสิมึงต้องเอาไว้คือเก่าของมันอยู่จังไดที่สำคัญนะต้องให้มันถอดรองเท้านะมึงถอดรองเท้าได้นะแต่ว่าจะไปซับฝามือใส่บ้องหูมันละบ่ได้เด้ต้องบอกมันขั้นบอให้มันคนพราะมันบปฏิบัติตามเนี่ยเห็นบ่เห็นบ่เนี่ย ปะเทื่งปัญญาเขาต้องมาแบ่งปันกันเข้าต้องรู้เท่าท่านกฎหมายมันบอกเอามาให้เข้ารู้ดอกผมเนี่ยเอามาให้เอามาแบ่งปันกันแค่ไปเลยครับแบ่งปันกันไปขันเขาบอแบ่งปันกันไปเข้ากับบรูเขากับสิตกเป็นเยื่ออ่ะอีกอย่งหนึ่งบบนี้เอาอีกสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสามทุ่มหานาที่ล่ะิทธิของสิทธิเมื่อตำรวจออกหมายเรียกของเขาเขามีิทธิอย่างเนี่ย เมื่อตำรวจออกหมายเรียกอ่ะยู่ๆตำรวจออกหมายเรียกไม่ผมเนี่ยเห็นอย่างี้เฮาต้องพินาาว่าหมายเรียกที่ได้รับนั้นเป็นหมายเอียงเช่นหมายเรียกไปพบหรือหมายเรียกให้ส่งเอกสารต้องเบื้องนะาหากเป็นหมายเรียกในฐานะจำเลยหรือผู้ต้องหาพนักงานสามารถส่งให้เฮาหรือญาติของเฮาก็ได้หากเป็นหมายเรียกในฐานะจำเลยหรือผู้ต้องหา เจ้าหน้าที่พนักงานน่ะสีส้งให้เฮาหรือสีส่งให้ญาติเฮากันได้ต่อมาเมื่อไดเมื่อตำรวจออกหมายเรียกโทรไปที่สถานีตำรวจที่ออกหมายเรียกว่าให้ไปพบแม่นแท้แน่นอนบอ่แล้วก็ให้ไปพบสาเหตุอย่างต่อมาให้ญาติหรือทนายไปพบพนักงานสอบสวนที่ออกหมายเรียก เพื่อขอทราบรายละเอียดหากเป็นไม่เรียกในฐานะผู้ต้องหาให้สอบถามว่าสิประกันตัวได้บ่ะคันประกันตัวบ่ได้ต้องเตรียมลักทรัพย์ไปก่อนจะเฝ้าไปพบเด้แต่ว่าบบดนี้มาเบิ่งผลของการบอไปพบบอไปบ่บ่บอ๊ะบอบะไปบ่ปฏิบัติตามเมื่อกอนทีตำรวจออกหมายเรียกแล้วผลของการบ่ปฏิบัติตามหากเป็นยับเลยหรือเป็นผู้ต้องหาพนักงานสอบสวนมันสิออกหมายจับเขาเด้อ พนักงานสอบสวนที่ออกหมายจับพอเด้อหากได้รับหมายเรียกควรไปพบพนักงานสอบสวนทุกครั้งหากได้รับหมายเรียกควนไปพบพนักงานสอบสวนทุกครั้งหากเป็นผู้ต้องหาตกเป็นผู้ต้องหาพนักงานสอบสวนอาจสิพีหน้าปล่อยตัวท่านเพราะบ่มีพฤติการลบหนีแต่ว่าขันท่านบ่ไปเพราะว่าหัวหมอมันออกมันขันไปมอบตัวมันา่ให้ประกันตัวเด้หรือขันมันจับเขาได้ หากเป็นผู้ต้องหาเมื่อไปพบพนักงานสอบสวนสามารถปฏิเสธการให้การในชั้นพนักงานสอบสวนโดยขอให้การในชั้นศาลก็ได้เห็นได้ครับแบ่งปันกันนั่นแหละการพอกันยังไม่แรกใครทั้งเทือมันก็มีมันก็มีมีหลายสิ่งหลายอย่างเอามาแบ่งปันกันเนาะเอาผู้ที่ผู้ที่หู้อยู่แล้วก็ขอบคุณ เพื่อนก็ฟังไปแต่ว่าผมว่าคนส่วนใหญ่นบนโมหูในเรื่องพวกนี้ในเรื่องต่างๆเหล่านี้ที่สําคัญเขาจะไปเฮ็ดผิดกฎหมายนะกานเฮ็ดผิดกฎหมายเขาฟาดเท่ากับแฮ่งนักเข้าไปอีกกาเฮ็ดผิดกฎหมายก็ไ่เป็นังครับทบทวนเรื่องประกวดดานเรื่องวันที่หนึ่งเมษาจนถึงวันที่ส0มสิบเมษาเรื่องดานดนะอยากให้พิมพ์เป็น้อๆอ เออสิไดเอาไปอ่านสะดวกเอ้าเอ้าเดี๋ยวผมจะเอาไปแช่ให้มือเอื้อนมือเอื้อนเดี๋ยวผมจะแช่ให้ทั้งแม่เลยนี่เป็นเอกสารเป็นใบเป็นใบเป็นใบไปเนาะนะเดี๋ยวเดี๋ยวสิแช่ให้แช่ให้เอาไปเอาไปเอาไปเบิ่งเอาเด้อเบิ่งเอาเด้อมันเป็นเอกสารที่ผมเชื่อมาก่อนว้นอนหรอกมันบ่็ห่วงมัน่เป็นของห่วงของยังเอาไปยุ่กับผู้ใดกันได้เกิดประโยชน์มั้ยห่วงห่วงครับนะหาวฟุบล้วนแหละมันได้บุญหลายเรื่องที่ต่อมาเรื่องสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์นี่ผมไปที่ตอล้านปอุดร ของอุดรมันคิดอยู่8 4 0หมืนี่ันบาทในจํานวนพันใบเนาะก็ผู้ใดมีกําลังศิสนับจนุนกระสุดแท้ใไนะครับอันนี้เป็นแยกแยกออกตั้งหากจากจากเรื่องต่างๆเนาะอันนี้เป็นเฉพาะนึ่งขึนกินเขาผู้ใดถามมาหนูไก่บ่นึนกินเขาอยู่ไปให้พวกนชัดเจนเขาให้อียงเขาไ่ให้แล้วให้ตะคุ่มเก็มํานำไก่เนื้ออื่นประชุมแต่เาประชุมมัดเหมือเอยมื้ออื่นโอ้เนึ่องมีประชุมประชุมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด สองไปศาลเกี่ยวกับคดีช่อกงเจ้าหนี้ผมเป็นโจทย์ผมเป็นโจทย์นะไปรับเอา,งาเงินออกจากกรณีช่อโคงเจ้านี้ต่อมาเก้านาฬิกาเขาพบผู้ว่าผาสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน้ำลำพูเขาพบผู้ว่า,า,า,าราชก,การจังหวัดไปขอรับทราบนโย,ยบายเนาะไปขอรับทราบนโย,ยบายจากท่านหลังจากนั้นก็จะไปพบกเกษตรจังหวัดอโอ้งานหลายบายบยบใบไปกับ ไปงานสําคัญอะไปงานสําคัญตอนใบเดี๋ยวสิบอกว่าไปงานงียังไปงานสําคัญของระดับจังหวัดบอกบอกเสือมไวเราบอคบมัดบ่มัดั่งมมสั่งแม่ยังได้ยืมอืินสีแจงได้ซื้อเพิ่มเติมไปได้อย่างกินแรงเนาะถ้าได้กินอยูได้ออมซีนมัง้งนะกรบต้มปลาลาปลาดุกต้มปลาลา,าน้องไส้มายานมึอนีลุงเพชรไทยวันมายานนะพอสมควรนเนาะยูต้อกันโดนอะไรมันจิเปิดอ,อยูต้องกันโดนอะไรมันสิเปิด ป๋าคือมักเสือตัวนี้โอ้ยมันมีหลายตัวเสือว่าสังเกตครับเสือมีหลายตัวมันเป็นเสือเอ็มซีมันกับพี่มีหลายพี่มีหลายมันมีหลายตัวพี่บุญรีบุญรีเสือมีหลายตัวเสือมีหลายตัวเนาะขออนุญาตพอสมควรมีเรื่องเล้าข้าวข้าวดีๆย่ามาแรงกันสิมาพอกันถ้ามีติดพระราิจจำเป็นเกินไปทุกเวลาสามทุ่มสิบพอกันเมื่อนี้เขาได้รับความขอบคุ้นครับจากผมนายเก่งไก่ไทยออนพระมนตรี พระมนติสุเม็ดุูเม็ดโซท่องลายโอจเจเิ่นพอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ